สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้พยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์2566นะคะฟังได้ทั้งลัคนาแล้วราศีสับสนเวลาเกิดทำให้หาลัคนาไม่ได้นะคะหรือว่าไม่ทราบเวลาเกิดหาลัคนาไม่ได้เลยแต่ถ้าทราบลัคนาอยากรู้ว่าแอดหาลัคนาและทำนายอย่างไรนะคะก็เข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะสเตตัสแรกมีลิงก์ให้คุณไปศึกษามีลิงก์ให้คุณไปกรอกวันเดือนปีเกิดนะคะหาลัคนาตัวเองได้เลยตามแบบสุริยะญาติที่แอดทำนี่แหละนะคะแล้วก็เอามาฟังแต่แอดก็ยังย้ำอยู่นะว่าฟังได้ทั้งลัคนาแล้วราศีเพราะทั้งคู่นะคะทำนายจากจุดพยากรณ์ของคุณทั้งคู่เลยแล้วคุณก็เอามาแยกเองว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นราศีหรือเรื่องนี้ตรงกับลัคนานะคะฟังแล้วรู้ทั้งสองทิศทางแอดว่ามันครอบคลุมดีนะคะชาวลัคนาและราศีธนูนะในเดือนนี้กุมภาพันธ์ก็ต้องบอกว่าทิศทางมันค่อนข้างดีมันเหมือนกับว่าเจ้าชะตาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับการเงินมันเข้ามาเรื่อยๆมีโชคลาภไม่มีความรักก็มีเสน่ห์นะคะเรื่องปัญหาหน้าที่การงานปัญหาส่วนตัวก็เหมือนกับว่ากำลังคลี่คลายดาวหลายๆดวงนะที่ประจำจุดตำแหน่งที่มันค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เป็นทั้งองค์เกณฑ์นะคะอุดมเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จใช้วิชาความรู้ความสามารถนะทำให้ตัวเองมีทั้งชื่อเสียงและหลักทรัพย์ดาวเดินหน้าปกติแล้วพระฤหัสบดีเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะได้ดั่งใจนะคะเขาเรียกว่าร่ำรวยได้สำหรับคนที่ปูพื้นฐานมาดีดาวพื้นดวงนี้ก็ต้องบอกว่าจะไม่รวยปีนี้จะไปรวยปีไหนเนาะพระฤหัสบดีเป็นองค์เกณฑ์นาระนะก็ต้องบอกว่าไอ้เงื่อนไของค์เกณฑ์นาระเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ใช้วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยสติปัญญาเนี่ยสร้างชื่อเสียงและสร้างหลักทรัพย์ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นมันดังเปรี้ยงปร้างได้ในระยะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะแสดงดีแสดงไม่ดีสำหรับนักแสดงก็ปรากฏว่ามีเมตตามหานิยมมีความเป็นมหาเสน่ห์มีคนรักมีคนชอบมีคนเกื้อหนุนถ้าเป็นดาราก็ประมาณอย่างนั้นเลยนะคะเจ้าชะตาสมมุติว่าขายของไปบางร้านเนี่ยส้มต้องหวานเท่านั้นแต่ของเจ้าชะตามันปรากฏว่ามีส้มเปรี้ยวก็ไปเจอคนที่เขาชอบส้มเปรี้ยวมาซื้ออ่ะคือมันไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้นะคะเวลาที่เราจะมีคนรักคนชอบเนี่ยดาววาสนาดาวเสน่ห์ของเราเนี่ยมันแรงเพราะฉะนั้นชาวลัคนาและราศีธนูเนี่ยดาวเสน่ห์องค์เกณฑ์เสน่ห์ของคุณอุดมเกณฑ์ที่เป็นมหาเสน่ห์ของคุณกำลังส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะทีนี้เดี๋ยวแอดมินนะคะจะไล่ดาวเข้าสู่ภพเรือนต่างๆดาวเข้าไปกระทบเรือนใดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปกุมร่วมกับดาวใดเจ้าชะตาจะพบเจอเรื่องอะไรเดี๋ยวแอดมินเล่าให้ฟังหลังจากนั้นจะแยกย่อยคร่าวๆสรุปให้เป็นการเงินการงานความรักนะคะสับสนวุ่นวายหรือไปด้วยดีเราก็ค่อยมาฟังกันตอนนั้นนะคะหลังจากที่ขับดาวเข้าเรือนต่างๆแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวแรกของคุณก็คือดาวความรักเลยดาวเจ้าเรือนปัตตานีและดาวเจ้าเรือนการงานความรักและการงานของชาวลัคนาราศีธนูมาพร้อมกันไปพร้อมกันนะคะหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์นะคะและดาวพระพุธเนี่ยกลุ่มร่วมกันอยู่ในก่อนหน้าวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งมันโดดเด่นมากนะเพราะว่ามันเป็นองค์เกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะของปีใหม่มาชาวลัคนาแล้วราศีธนูบางท่านนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตหลายๆอย่างนะโด่งดังเด่นดวงนะความคิดแปลกแหวกแนวทำให้เจ้าชะตาอาจจะประสบความสำเร็จหรือเกิดการแจ้งเกิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตสมมติทำ YouTube ก็มีคลิปแจ้งเกิดนะคะขายของก็มีสินค้าแจ้งเกิดนะทำอะไรก็ตามมันมีจุดแจ้งเกิดในดวงชะตาและช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะคะดาวพระพุธของคุณที่ไปกลุ่มร่วมกับดาวองค์เกณฑ์เนี่ยเขาจะขยับย้ายพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตานีเจ้าเรือนความรักเจ้าเรือนเพื่อนฝูงหุ้นส่วนนะคะตอนแรกทับเรือนตัวเองอยู่เข้าไปสู่ภพเรือนกระดุมพระนะพุธก็จะดำเนินการปรับสมดุลให้กับเรือนกระดุมพระทำให้เจ้าชะตานั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นอะไรบางอย่างนะคะหน้าที่การงานบางอย่างอาจจะต้องไปพบเจอผู้คนร่วมทุนร่วมหุ้นกับผู้คนจะอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะต้องไปจัดการกับปัญหาบางอย่างอาจจะต้องไปขับเคลื่อนให้มันเกิดความสำเร็จไปแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าในลักษณะที่การเป็นคู่สมพลเนี่ยการกระทำอะไรบางอย่างตามนั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน45ขึ้นไปแอดมองว่าเกิดเรื่องของความสมดุลในเรื่องของการเงินนะมีจังหวะระยะเวลาที่การเงินเข้ามาโชคลาภเข้ามาของขวัญของฝากเข้ามาการเงินเกิดสภาพคล่องนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเนี่ยไปปรับสมดุลเพื่อนร่วมงานการงานคนที่ทำงานด้วยสังคมที่อยู่หลายๆอย่างมันดีขึ้นมาทีเดียวตั้งแต่พระพุทธขยับเดินหน้าในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะหลังจากนั้นพระอาทิตย์ค่ะจะยกเข้าสู่ราศีกุมพระอาทิตย์ที่อยู่ราศีกุมเนี่ยออกจากความเป็นองค์เกณฑ์มาอยู่ในราศีกุมถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีเพราะว่าพระอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนสุภะเมื่อสุภะเข้าไปสู่ภพเรือนการเงินมันทำให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสำเร็จในอะไรบางอย่างบางคนอาจจะไปมีบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างบางคนอาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินค้าขายจนกระทั่งเปิดร้านใหญ่ได้บางคนอาจจะมีเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการสอบไปนู่นไปนี่นะถามว่ามันเกิดความสำเร็จทางด้านใดก็เห็นชัดเจนว่าเป็นเรื่องของเงินทองเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่มันแปลงเปลี่ยนจากทุนนะคะทรัพย์สินเป็นทุนอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะเอาเกี่ยวกับสิ่งที่เราถืออยู่นะคะไปกู้ไปอะไรเพื่อที่จะขยับขยายกิจการเนี่ยเกิดความสุขเกิดการหารายได้เพิ่มเกิดช่องทางเพิ่มเติมขึ้นได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องเงินอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าสุภาก็คือผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องเงินทำให้เจ้าชะตาเกิดการหมุนเงินที่คล่องขึ้นหรือทำให้เจ้าชะตาได้ช่องทางในการทำงานทำเงินให้มันมากขึ้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการเงินแน่นอนอ่ะการงานมันก็เจริญรุ่งเรืองด้วยเพราะตอนนี้ทั้งดาวการงานและดาวการเงินของเจ้าชะตานะกอดกลุ่มกันกอดกับใครกอดกับดาวเจ้าเรืองสุภะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งผู้ใหญ่การเงินการงานหนุนหลังชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้อย่างเต็มที่แม้ดาวของคุณจะออกจากความเป็นองค์เกณฑ์นะคะแต่มันยังมีอีกดาวหนึ่งนะดาวที่กำลังจะเข้าสู่องค์เกณฑ์ในแบบสำคัญที่สุดก็คือดาวพระศุกร์นะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่4หรือในเรือนพันธุนะพระศุกร์เข้าไปอยู่ในภพเรือนที่4หรือในเดือนพันธุในวันที่18กุมภาพันธ์มีตำแหน่งเป็นมหาจักรและมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอุดมเกณฑ์ที่ทะลุทะลวงมากเพราะศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภผลศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริบางคนนะคะอาจจะกำลังปรับปรุงบ้านแล้วประสบความสำเร็จบางคนได้เรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินบางคนตัวของตัวเองเนี่ยแหละไปประกอบกิจการอะไรบางอย่างแล้วมันปังขึ้นมาเหมือนมันมีช่องทางการเกิดโดดเด่นขึ้นมาโด่งดังขึ้นมาข้ามแค่วันข้ามแค่เดือนหรือบางคนทำมานานและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นขยับขยายขึ้นอย่างตัวเองไม่เชื่อตัวเองก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นมหาอุดสูงส่งหาใดเปรียบเทียบได้นะคะถามว่ามีปัญหาบ้างไหมล่ะก็ต้องบอกว่าถ้างานการที่คุณทำอยู่เป็นงานการใหม่ๆที่เพิ่งจับนะแอดมองจากปุตตะเข้าอรินะคะปุตตะเข้าอริมาเป็นมหาอุดในเรือนพันธุอะไรก็ตามที่เป็นงานใหม่ๆที่เพิ่งทำอาจจะเหนื่อยอาจจะยากอาจจะลำบากอาจจะต้องใช้การต่อสู้กับปัญหาทำให้ความทุกข์ยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นค่อยๆหายไปคุณถึงจะเก็บความเป็นมหาอุดได้เขาเรียกเก็บแต้มนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะต้องสู้อดทนฟันฝ่าเพื่อที่จะผ่านรับเขาเรียกว่าผ่านและก้าวเข้าไปสู่ความมั่นคงในเรือนพันธุที่มีพฤหัสบดีเป็นเกษตราธิบดีอยู่นะคะพฤหัสบดีของคุณเป็นเจ้าเรือนพันธุแอดทายบ่อยมากนะคะเจ้าเรือนพันธุที่เป็นเกษตราธิบดีมันไม่ได้เป็นเกษตราธิบดีแบบธรรมดาแต่มันเป็นเกษตราธิบดีที่แฝงเรือนที่เป็นองค์เกณฑ์ละด้วยเป็นเกษตราธิบดีที่อยู่ในความเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะเพราะอยู่ในเรือนที่4เป็นเกษตราธิบดีที่เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยโอ้โหลัคนาราศีธนูพฤหัสบดีเดินดีไม่มีหรอกค่ะที่ชีวิตของคุณจะย่ำแย่ถ้าจะย่ำแย่จริงๆในเวลาที่พฤหัสบดีเดินหน้าแสดงว่าดาวพื้นดวงเกิดของเจ้าชะตานั้นพฤหัสถอยหลังกรณีที่1 2พฤหัสบดีของเจ้าชะตาเป็นกาลีจรนะคะ
หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะได้มาจากสิ่งที่แอดมินพูดไปอ่ะมันก็พลิกผันไปแบบคนอื่นมองแล้วมันตลกพลิกง่ายๆคุณกำลังจะเดินไปรับเขาเรียกว่าไงเดินไปรับสายสะพายเดินไปรับถ้วยรางวัลเดินไปรับรางวัลชัยชนะรางวัลเกียรติยศอะไรก็ตามแล้วส้นพลิกถามว่ายังได้รับรางวัลไหมได้แต่มันมีความอับอายขายหน้าเข้ามาเนี่ยคือความเป็นกาลีแสบๆคันๆแต่มันไม่ได้ทำให้คุณถึงตายนะคะนี่เป็นความเป็นกาลีดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวกาลีมากเพียงแต่ว่ากาลีอาจจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในแบบแสบๆคันๆหรือบางทีพลาดมันไปอย่างงงๆอ่ะนะคะจะได้ก็ไม่ได้หรือได้ในสิ่งที่ไม่ได้อยากได้ไอ้สิ่งที่อยากได้ก็ไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้มันไม่ได้ตามใจเรานะคะดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดในเรือนพันธุบางคนได้รถได้บ้านนะได้ที่ดินได้ทรัพย์สินนะได้การเปลี่ยนแปลงได้การแก้ไขที่ถูกต้องนะคะได้เป็นช่วงระยะเวลาจังหวะดีๆในการทำเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วศุกร์เนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะคะพระศุกร์เวลาที่มีความเป็นอริอ่ะแอดทำนายมุมนี้ให้ก็ได้เวลาที่พระศุกร์เป็นอริแล้วพระศุกร์เป็นมหาจักรก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาอาจจะไปพบเจอนะคนที่เป็นศัตรูกันคนที่ไม่สมัครสมานสามัคคีกับเจ้าชะตาเลยแต่บังเอิญอยู่ดีๆมันย้ายปุ๊บลงมาในที่ทำงานเดียวกับเจ้าชะตาเฮ้ยเคยเกลียดกันตั้งแต่ตอนเรียนเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือดันมาซื้อบ้านติดกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเกลียดขี้หน้ากันมาหรือเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่ามันเป็นอริด้วยถูกไหมอริตัวใหญ่อริในแบบที่แบบว่าเราไม่สามารถจะหนีเขาได้มันถอยไปไม่ได้อีกแล้วบ้านมันอยู่ติดกันอะไรแบบเนี้ยโอกาสแบบเนี้ยหรือคนที่เคยหักล้างหักคอทะเลาะเบาแว้งกันย้ายมาเป็นหัวหน้างานเรามันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะระยะเวลานี้สิ่งที่อาจจะพูดต่อไปนี้ไม่ได้น่าขำนะเจ้าชะตาอาจจะเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนกับสิ่งที่แอดมินบอกมาเพราะมันเป็นดาวอริเป็นมหาอุดในอีกด้านหนึ่งใช่ไหมแต่เจ้าชะตาความเป็นศัตรูของมหาอุดนั้นหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะตั้งตนได้จากการช่วยเหลือของเขาไม่ว่าทางตรงหรือความทางอ้อมมันเหมือนกับว่าการมีไอ้ศัตรูคนเนี้ยเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณเนี่ยช่วยให้คุณมีความมานะพยายามบากบั่นหรือแก้ไขหรือสิ่งที่เขาโจมตีคุณกับดันให้คุณแบบว่าผุดผ่องขึ้นสูงส่งขึ้นคนมองคุณแล้วเข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าเข้าใจเขานะเพราะฉะนั้นอุปสรรคพวกนี้มันทำให้เกิดความมานะบากบั่นมันทำให้เกิดการแก้ปัญหามันทำให้เกิดสติปัญญามันทำให้เกิดความสุขุมนุ่มลึกมันทำให้เจ้าชะตาประสบความร้อนแต่ด้านดีคือเจ้าชะตาจะตั้งตัวได้จากการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแบบนี้จากการพลิกแพลงเพื่อรับมือทำการงานทำกิจการใดๆก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2หรือคูณ3คูณ4นะมันเป็น100เท่าพันทวีมหาอุดก็จะต้องโดดเด่นเพราะว่าดาวพื้นดวงของคุณดันด้วยนะจะเป็นกี่เท่าอยู่ที่ดาวพื้นดวงแต่แอดบอกเลยว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบกันง่ายๆก็คือมหาอุดมันก็ยิ่งยศอะเต็มที่สูงส่งไม่มีใครจะหยุดยั้งได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนเพราะดาวมหาอุดเจ้าชะตาก้าวข้ามสู้ไม่ถอยไม่ท้อไม่แย่ไม่รู้สึกแย่ยังคงเดินหน้าต่อไปหาวิธีประนอมอ้อมชอมหรือว่าหาวิธีตอบโต้ในแบบที่ว่าใช้สติปัญญาเต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จแน่ๆรับความเป็นมหาอุดตรงนี้ไปซะนะคะทีนี้นะคะหลังจากพระศุกร์ดาวสุดท้ายที่จะขยับคือดาวพระพุธพระพุธออกจากเรือนกระดุมพระแหละเคยประสบความสำเร็จอะไรดีๆมาดีๆมาเกิดอะไรขึ้นนะพระพุธไปอยู่ตรงนั้นมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะพุธขยับเข้าสู่เรือนสหัชชะเป็นคู่ศัตรูระมัดระวังการทะเลาะวิวาทกับคนอายุน้อยกว่าระมัดระวังการพูดจาการเจรจาในแบบที่ไม่ตั้งอกตั้งใจและทำให้เกิดผลเสียเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะนั้นไปคุมร่วมกับดาวมฤตยูการติดต่อสื่อสารกับบุคคลใหม่ๆสังคมใหม่ๆการทำงานทำการการลงทุนใหม่ๆให้ระวังการพูดการเจรจา
ให้ระวังการติดต่อสื่อสารให้ระวังคนเคยพูดคุยกันเนี่ยแหละจะพลิกแพลงตะแคงข้างทำให้เจ้าชะตาเกิดความเสียหายดังนั้นเมื่อดาวพุธนะฮะเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนสหัสชะพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตานีพุธเป็นเจ้าเรือนกัมมะทุกสิ่งอย่างที่เป็นการจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานต้องระวังอย่างที่สุดหลังวันที่22กุมภาพันธ์ระวังปากของเราทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจทั้งหลายทั้งปวงนะฮะต้องบอกว่าเป็นการเดินทางของดาวทั้งหมดถ้ามาแยกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานความรักรวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจก็ต้องบอกว่ายังเป็นเดือนที่เจ้าชะตานั้นค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนนั้นมีตำแหน่งที่ยังเป็นองค์เกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีอิสระภาพในการตัดสินใจต่างๆเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก่งในเรื่องของการไตร่ตรองนะคะเก่งในเรื่องของเจตนาอารมณ์ที่ดีนะเป็นคนที่สามารถที่จะไปทำงานทำการเกี่ยวกับการค้าการธุรกิจการจัดสรรที่ดินนะคะมีจิตใจมั่นคงเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนอื่นได้เพราะพฤหัสเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์พฤหัสเป็นทั้งความหนักแน่นพฤหัสเป็นทั้งความมั่นคงรวมถึงพฤหัสเนี่ยเจ้าเรือนตัวตนของเจ้าชะตาเนี่ยไปกลุ่มร่วมกับดาวมหาอุดเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนที่แบบอึดมากๆอึดในแบบที่สามารถตั้งรับปัญหาทุกปัญหาได้หมดนะคะยืนหยัดหมัดต่อหมัดกับทุกปัญหาสามารถผ่อนคลายสามารถแก้ไขสามารถคลี่คลายให้มันถูกที่ถูกทางและทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนได้นะคะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามันประสบความสำเร็จได้ด้วยดีตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะเจ้าชะตาจะมีเรื่องของหน้าที่การงานที่นำมาถึงเรื่องของกระแสการเงินที่โดดเด่นขึ้นสำเร็จขึ้นนะคะได้รับของฝากของกำนันได้รับของมีค่าจะลงทุนจะทำอะไรก็ได้นะคะในช่วงก่อนมาที่22กุมภาพันธ์เพราะดาวมันได้รับเกณฑ์พิเศษเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีมีทั้งเรื่องของเงินที่มันพิเศษเข้ามาไม่ใช่เงินปกติธรรมดาก็มีเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็มีนะคะมีเงินเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงนะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านำเรื่องราวดีๆมาให้แล้วเจ้าชะตาก็ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานที่มันทำให้เจ้าชะตาได้รับเงินเพิ่มนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าเลยว่างานน่ะมันดีมากๆในเดือนนี้มันเลยทำให้เรื่องของการเงินนั้นมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีจะระมัดระวังคำพูดคำจาที่มันจะไปเกี่ยวพันกับเงินและงานก็ต้องหลังวันที่22กุมภาพันธ์ที่ดาวพระพุธนั้นเดินผิดปกตินะคะโดยเฉพาะการพูดการจากับคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันอายุน้อยกว่าอันนี้ต้องระวังนะมันจะพลิกผันทำให้เจ้าชะตาเกิดปัญหาแต่ก็ต้องบอกว่าไอการปัญหาหรือว่าความไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือว่าการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีในช่วงระยะเวลาหลังวันที่22กุมภาพันธ์นั้นแก้ไขได้เพราะดาวพฤหัสบดีนั้นยังเดินดีอยู่ในเรือนพันธุเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์มีทั้งองค์เกณฑ์มีทั้งพระศุกร์เป็นมหาอุดอย่างเงี้ยนะไม่มีใครมาทำอะไรได้แต่ก็อย่าย่ำใจนะในเรื่องของเรื่องลูกเต้าล่ะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังความเดือดร้อนจากคนอายุน้อยกว่าแบบบุตรหลานบริวารคนที่อายุน้อยกว่าคนที่คุณรับเลี้ยงดูเนี่ยให้ระวังเขาไปทำให้คุณเดือดร้อนไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียงด้วยเรื่องของเงินทองที่ต้องเอาไปใช้นะหรือบางคนนะเจ้าชะตานะเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์ให้ระวังช่วงนี้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปนะมีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองนะทำให้เจ้าชะตานั้นเดือดเนื้อร้อนใจเป็นห่วงระวังเวลามีงานมีการอะไรเขาจุดผู้จุดไฟนะกระเจิดกระเจิงตกอกตกใจออกจากบ้านแล้วหาทางกลับบ้านไม่ได้ทำให้คุณทุกข์กายทุกข์ใจเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ดูแลบุตรหลานบริวารให้ดีคนไม่มีหรือว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ก็ดูแลเขาให้ดีในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าดวงเกณฑ์ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะรักสัตว์ในช่วงระยะเวลานี้บางทีรักมากกว่าหลานรักมากกว่าลูกอีกนะคะระวังเขาจะสูญหายระวังเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปเนาะเกณฑ์อะไรอีกอ่ะเกณฑ์เรื่องความรักก็กันเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าช่วงจังหวะและระยะเวลานี้เรื่องของความรักค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่าจะดีสำหรับแอดมินแล้วจะดีหลังวันที่18
กุมภาพันธ์นะคะเพราะเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุอาจจะมีกวงมีเกณฑ์ได้แต่งงงแต่งงานไปได้มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหัวใจนะมีเสน่ห์ด้วยนะคะช่วงจังหวะนี้แต่ถ้าก่อนวันที่18ก็ให้ระมัดระวังการติดต่อสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่คู่ของเราก็จะเกิดความอะไรความเป็นรักสามเศร้าเราสามฝ่ายนะคะเกินกว่าสองฝ่ายขึ้นไปก็มีปัญหาละนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องแดงขึ้นมามันอาจจะมีปัญหาไปออกโหนกระแสแบบนี้ไม่ไหวนะคะก็จะต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีในเรื่องของเสน่ห์แต่ไม่จำเป็นต้องบริหารเสน่ห์โดยเฉพาะสำหรับคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าคู่ของคุณค่อนข้างเข้มแข็งนำพาเจ้าชะตาเนี่ยประกอบกันระหว่างคุณกับคู่จะทำให้ไปสู่ความสุขความสำเร็จนะได้รับการยอมรับนะจากญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงคู่เนี่ยจะทำให้เจ้าชะตาได้โชคได้ทรัพย์นะคะเพราะว่าพระฤหัสกับพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์อยู่ในเรือนพันธุเกิดความแข็งแกร่งบางคนได้รถได้บ้านคู่ซื้อให้อ่ะนะคะคู่ซื้อให้ร่วมกันช่วยกันถ้าไม่มีคู่คนนี้ถ้าไม่มีคนคนนี้ก็อาจจะหาไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาคู่ชีวิตรักษาคู่รักของคุณเอาไว้ให้ดีทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยนะคะคนโสดเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ดียาวๆไปเพียงแต่ดียาวๆไปตั้งแต่วันที่22แต่คนไม่โสดเนี่ยต้องบอกว่าหลังวันที่22กุมภาพันธ์ต้องระมัดระวังการปะทะกันปากเสียงหรือเอาบุคคลที่3นะคะมาทำให้เกิดเรื่องราวทะเลาะน้อยอกน้อยใจไม่เข้าใจกันปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะรูรั่วในเรือเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เรือล่มได้เรื่องของคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆที่นำพามาสู่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็อะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรที่มันไม่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ปล่อยวางมนุษย์เราอ่ะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน100ปีคนที่100ปีก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 0.0.0 เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเรายิ่งสั้นยิ่งมีน้อยการประคับประคองชีวิตคู่ซึ่งมันน้อยกว่าการที่เราเกิดมาอีกนะคะบางคนเกิดมาตั้ง 25-30 ปีถึงได้พบเจอกันการอยู่ด้วยกันมันยิ่งน้อยกว่านั้นเพราะฉะนั้นปล่อยวางอะไรได้ปล่อยวางอย่าเครียดกับอีกคนนึงมากเกินไปเพราะบางทีเรื่องของอีกคนนึงแม้จะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันหรือว่าเป็นคนรักกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะทำแล้วได้อย่างใจเราทุกอย่างตัวเราเองยังไม่ค่อยรู้เลยว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเราพออกพอใจในบางเรื่องเราอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เราก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฝึกปล่อยวางบ้างฝึกปล่อยความเครียดไปบ้างทำชีวิตให้เบิกบานใช้ชีวิตอย่างมีสติแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาด้วยความฉลาดทางอารมณ์ชีวิตที่เหลือชีวิตที่จะเดินต่อไปมันก็คุ้มค่าที่จะอยู่แล้วนะคะมันก็คุ้มค่าที่เราคนแบบเราจะได้รับความสุขเพราะเราเข้าใจในโลกเข้าใจในเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่มีเรื่องบังเอิญถูกไหมคะทีนี้นะคะชาวลัคนาและราศีธนูนะคะเรื่องโชคลาภก็ต้องบอกว่ามันจะมีโชคใหญ่โชคปังอยู่นะไม่ว่าจะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินรวมถึงเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์ก็อาจจะมีอยู่ได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเป็นทั้งอาริและเป็นทั้งราชาโชคนะคะบางคนอาจจะพบเจอเรื่องที่เสียอกเสียใจเรื่องเสียเงินเสียทองก่อนถึงไปถูกหวยรวยเบอร์หรือไปทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะคะเปี้ยงป้างนะคะหลังจากนี้นะคะก็ถามว่ามีอะไรน่าเป็นห่วงอีกไหมสุขภาพคงเป็นความใจร้อนนี่แหละนะคะก็ความใจร้อนนี่อาจจะทำให้เจ้าชะตาจะไปได้รับเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันภัยเงินประกันวินาศภัยเงินบำเหน็จเงินบำนาญอะไรก็เป็นไปได้หรือว่าเงินเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่ออะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าดาวพระอังคารที่อยู่ในภพเรือนอริเนี่ยสำหรับแอดมินแล้วมันมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับลาแบบใจร้อนมีปัญหากับเขาไปทั่วด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังพระอังคารสำหรับแอดมินแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแอดอยากจะทำนายว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเพราะว่าพระอังคารแข็งแรงมากนะคะกล้าแข็งขยันก็คือพระอังคารเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับอารมณ์นะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากๆแอดเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาและราศีธนูนะคะประสบความสำเร็จ
รับความเป็นปฐุมเกณฑ์รับความเป็นมหาอุดนะคะของพระฤหัสพระศุกร์รับความเป็นเกษตรอธิบดีของดาวเจ้าเรือนการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงและโดดเด่นและในเดือนนี้การเงินก็แบบรุ่งและพุ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงโชคลาภก็โดดเด่นด้วยโอ้โหเกณฑ์นี้คือแบบว่าสำหรับแอดมินในดาวรวมนี่ต้องบอกว่าดีถึง 90% สำหรับชาวลัคนาและราศีธนูนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้รับหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอย่างที่แอดมินทํานายไว้ในเรื่องดีๆแล้วก็แคล้วคลาดในเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการฟังมาถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับซุปเปอร์แทงค์นะสำหรับคนที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการจะมอบซุปเปอร์แทงค์ให้แอดมินนั้นนะคะอยู่ใต้คลิปค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วมีคำว่าขอบคุณกดไปแล้วทำตามขั้นตอนนั้นซูเปอร์แตงก็ถึงมีแอดมินนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับคนที่ฟังแล้วอดทนนะคะไม่ข้ามโฆษณาแอดขอบอกว่าถ้ามันหลายๆรอบก็ข้ามบ้างก็ได้แอดอยู่ได้คุณอยู่ได้ไม่รำคาญโฆษณาแอดดีใจมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ